อปี้ป้าป้าผลพูเขานัดกันไปเลยเนาะจะไปลืมเนาะตรวจสุขภาพประจำปีสิ่งดีที่ควรทำรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนเพื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสบดีวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:07 นถึง 17:00 นและพบกันวันอาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นแบ่งเอาผู้คนคนใด
ได้ร่ำรวยจวยตัวก็พอก็ขอแบ่งปันน้ำใจจุ่มเย็นเป็นสิ่งสร้างสรรค์แบ่งปันนั้นนั้นแลหึส่งเฮาพลาดจากกันอยู่คอยวัน
ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัชจำศรีโรตีคนเดิมมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านสุขภาพที่จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่จังหวัดในภาคเหนือเราต้องส่งกำลังใจให้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายนะครับพะเยาแพร่น่านต่างๆเนี่ยคือช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยกำลังได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ต้องส่งกำลังใจนะครับส่งกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะร่วมบริจาคเงินหรือว่าสินของอุปโภคบริโภคกันได้นะครับแต่การที่ท่านจะบริจาคไปที่หน่วยงานไหนท่านต้องเช็คดูให้ดีนะว่าหน่วยงานที่รับบริจาคไปเนี่ยน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอย่างอันเนี้ยน่าเชื่อถือมากที่สุดเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมบริจาคเงินนะครับสำหรับหน่วยงานที่จะรับบริจาคทั้งเงินแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคเนี่ยก็จะมีทางสำนักนายกรัฐมนตรีหัวนี้เชื่อถือได้ 100% นะครับสำหรับทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการเปิดขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อการดำรงชีพแล้วก็การประกอบอาชีพรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับก็สามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีธนาคารกรุงไทยจำกัดนะครับสาขาทำเนียบรัฐบาลบัญชีเลขที่0670068950 067006 8950ยอดเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกหนึ่งหน่วยงานที่อยากจะแนะนำก็คือสภากาชาดไทยครับก็สามารถที่จะบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีก็จะเป็นกระแสรายวันนะครับเลขที่บัญชี045-304-6370 045-304-6370นะครับถ้าเกิดว่าโอนเงินไปแล้วหากต้องการที่จะรับใบเสร็จรับเงินก็สามารถแจ้งชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลระบุไว้ด้วยว่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็แนบสลิปการโอนเงินบริจาคไปที่อีเมล donation@redcross.or.th นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็อยู่ที่เบอร์022500312ได้เลย2 อันนี้เนี่ยชัวร์ 100% ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านบริจาคเนี่ยจะไปถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับอันนี้สำหรับคนที่อยากจะบริจาคเนาะส่วนสาระความรู้ด้านสุขภาพวันนี้ครับเราจะอัดแน่นเลยนะครับอัดแน่นเลยในประเด็นเรื่องของการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในภาวะน้ำท่วมครับอันนี้คือประเด็นที่คนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังก็ตามหรือฝนกำลังตกก็ตามเนี่ยควรที่จะรู้เอาไว้เพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับในการป้องกันน้ำในการป้องกันในสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะครับอย่างแรกเนี่ยเราเองจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนน้ำท่วมนะครับถึงแม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราตอนนี้จะยังไม่ประสบปัญหาแต่เรายังต้องจับตามองกันต่อไปในเรื่องของพายุที่จะมาถึงกำลังจะมาถึงนะครับก็คือแต่ว่าพายุนี้มันจะโดนภาคอีสานตอนบนเนาะภาคอีสานตอนบนแล้วก็ในช่วงจังหวัดเลยจะมาเขาจะมาทางฝั่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เราเองถึงแม้ว่าเราจะได้รับผลกระทบน้อยแต่ว่าเราก็ต้องในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกต่างๆเนี่ยเรื่องดินสไลด์ต่างๆเนี่ยของจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีนะครับเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เองก็ฝนตกทั้งวันก็มีเป็นวางวันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ควรที่จะรู้เอาไว้เตรียมตัวเอาไว้เวลามันเกิดสถานการณ์เนี่ยเราจะได้เตรียมตัวได้ทันอย่างแรกครับการเตรียมความพร้อมก่อนน้ำท่วมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ควรประมาทครับว่าถึงแม้ว่าเชียงใหม่เราเนี่ยมันจะยังไม่เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่า
เกิดน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับแต่เราก็ไม่ควรที่จะประมาทครับเราควรที่จะติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่าลืมครับคุณผู้ฟังในการเตรียมน้ำสะอาดใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางน้ำผ่านมาก่อนเนี่ยเตรียมน้ำสะอาดเอาไว้เตรียมอาหารกระป๋องแล้วก็ยาที่จำเป็นต่างๆอย่างเช่นพวกยาลดไข้ยาหยอดตายาใส่แผลผงน้ำตาลเกลือแร่เนี่ยอันนี้คือกรณีที่คนท้องเสียยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเช่นอุปกรณ์การสื่อสารพร้อมแบตเตอรี่สำรองนะครับอุปกรณ์ชูชีพไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉายเทียนไขไม้ขีดไฟถุงขยะหรือว่าถุงพลาสติกเตรียมให้เพียงพอครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ประมาณ 5-7 วันนะครับอย่าลืมศึกษาแผนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินของชุมชนทั้งเรื่องของการใช้สัญญาณต่างๆการติดต่อการเตือนภัยเส้นทางอพยพแล้วก็สถานที่ตั้งที่พักฉุกเฉินหรือว่าศูนย์อพยพอันนี้เนี่ยจะต้องพูดคุยกับทางผู้นำชุมชนให้ดีนะครับเตรียมช่องทางติดต่อกับหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนด้วยสำหรับการที่ขอรับการช่วยเหลือในกรณีพิเศษอย่างเช่นพวกเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็ผู้พิการจะต้องมีเบอร์โทรที่ติดต่อหน่วยงานได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์เหตุร้ายก็191ควบคุมโรคก็เป็น1422ไฟไหม้1199นะครับหรือว่าจะมีแบบกรณีที่เดี๋ยวจะมีกรณีที่เรื่องของการช่วยเหลือในด้านต่างๆเนาะ1669นี่ก็ช่วยท่านได้นะครับ1784นี่ก็คือเป็นเบอร์ของปภ.เวลาเกิดปัญหาอะไรดินโคลนถล่มไปเจอดินโคลนถล่มดินสไลด์อะไรต่างๆก็สามารถโทรไปได้ที่1784ทางเจ้าหน้าที่ปภ.เขาจะมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยด่วนถ้าเกิดว่าใครมีสัตว์เลี้ยงก็ขอให้เตรียมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดูแลสัตว์เอาไว้ด้วยอย่างเช่นอาหารพื้นที่สำหรับสัตว์รวมทั้งการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดจากสัตว์สู่คนด้วยนะครับการเตรียมการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะครับคือถ้าเกิดว่าพื้นที่บ้านไหนเนี่ยใครที่มีญาติเป็นเส้นทางน้ำผ่านนะครับเป็นเส้นทางน้ำผ่านเลยแล้วก็มวลน้ำเนี่ยมีโอกาสจะไปถึงเนี่ยก็ต้องแจ้งเตือนให้มีการเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปติดตั้งในจุดที่ปลอดภัยที่น้ำท่วมไม่ถึงและติดตั้งให้มั่นคงป้องกันการหล่นลงน้ำขณะที่ใช้งานอย่างเช่นพวกพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากาต้มน้ำไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยเวลาน้ำมันท่วมอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคลื่นมันซัดมาแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี้ยมันร่วงลงน้ำแล้วท่านยืนอยู่ใกล้ๆนี่มีโอกาสที่จะถูกไฟช็อตได้ง่ายมากเลยนะครับเวลาน้ำท่วมก็ขอให้ตัดวงจรไฟฟ้าชนิดที่ติดตั้งนะครับที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหนีน้ำได้อย่างเช่นพวกเครื่องปั๊มน้ำเครื่องซักผ้าโดยการถอดปลั๊กออกเอาปลั๊กไว้ในที่สูงนะครับพยายามขยับแผงวงจรเอาไว้ให้อยู่เหนือน้ำให้ได้นะครับยกระดับปลั๊กไฟให้สูงขึ้นจากพื้นที่คิดว่าจะถูกน้ำท่วมประมาณ 1-1.2 เมตรหรือถ้าไม่สามารถยกระดับปลั๊กได้ก็ให้ตัดวงจรไฟฟ้าที่เตารับหรือว่าสวิตช์ขออภัยครับหรือว่าสวิตช์หลักที่น้ำท่วมถึงรวมทั้งตัดวงจรไฟฟ้าโคมไฟที่รั้วบ้านโคมไฟที่สนามไฟกริ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เดินสายไฟแบบฝังใต้ดินไปด้วยเพื่อป้องกันการถูกไฟช็อตทีนี้เนี่ยถ้ากรณีที่ในเรื่องของการป้องกันนะครับระหว่างน้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยการป้องกันไฟฟ้าดูดทำอย่างไรได้บ้างอย่างแรกเลยไม่เปิดปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่มือหรือตัวของท่านเปียกหรือว่ายืนอยู่ในน้ำอย่าเอามือไปแตะสวิตช์ไฟเป็นอันขาดนะครับ2ก็คืออุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่ย้ายหนีน้ำก่อนใช้งานท่านจะต้องจัดวางให้อยู่ในที่ที่มั่นคงป้องกันการตกหล่นลงน้ำอย่างเช่นปลั๊กพ่วงพัดลมหม้อหุงข้าวเนี่ยต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านพบเห็นสายไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแช่น้ำอย่าไปเข้าใกล้ครับให้ถอยห่างๆออกมาอย่าไปเข้าใกล้หรือว่าจับต้องเป็นอันขาดนะครับกรณีที่ท่านใช้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสูบน้ำออกจากบ้านท่านต้องติดตั้งเครื่องตัด
ไฟรั่วด้วยนะครับป้องกันการโดนไฟฟ้าดูดซึ่งอันนี้มันต้องระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการที่มีไฟฟ้าดูดมาแล้วนะครับในช่วงปีก่อนหรือว่าปีที่มีน้ำท่วมนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะจับต้องเครื่องสูบไฟฟ้าเนี่ยต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับระวังในขณะที่มือหรือว่าตัวเปียกน้ำเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการจับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดเลยนะครับและเพื่อป้องกันอันตรายไฟฟ้าดูดเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงและไม่จับต้องกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพราะว่ากิ่งไม้อาจจะถูกลมพัดไปแตะไฟฟ้าแรงสูงได้นะครับอันตรายมากเลยนะครับหลีกเลี่ยงและไม่จับต้องสายไฟฟ้าขณะที่ห้อยลงมาเพราะอาจจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วก็ห้ามให้ผู้อื่นเนี่ยอย่าเข้าไปใกล้กิ่งไม้เพราะอาจจะถูกลมพัดไปแตะกับกระแสไฟฟ้าแรงสูงได้นะครับหลีกเลี่ยงและไม่จับต้องโคมไฟสาธารณะที่เป็นโคมไฟเสาเหล็กเพราะอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วได้นะครับในช่วงปีก่อนๆเนี่ยเวลาที่น้ำท่วมเข้ามาก็มักจะมีการเตือนเนาะในเรื่องของการเข้าใกล้กระแสไฟฟ้าเข้าใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีกรณีเรื่องของคนถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะครับขอให้ระมัดระวังกันเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเลยนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของน้ำดื่มและน้ำใช้กันบ้างนะครับในสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนเนี่ยเขามักจะขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าการจัดส่งน้ำประปาเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ตามปกติครับรวมทั้งแหล่งน้ำในธรรมชาติมันก็ถูกปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำได้มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องเรียนรู้วิธีการทำน้ำดื่มน้ำใช้ในครัวเรือนด้วยนะครับอย่างแรกเลยการต้มน้ำครับโดยการต้มน้ำให้เดือดนาน5นาทีเพื่อละลายเพื่อทำลายเชื้อโรคในน้ำและช่วยทำลายความกระด้างของน้ำได้นะครับน้ำที่นำมาต้มเนี่ยก็ควรที่จะเป็นน้ำที่ใสครับผ่านการกรองหรือทำให้ตกตะกอนเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะทำให้มันตกตะกอนด้วยการใช้สารส้มครับโดยการนำสารส้มเนี่ยมากวนในน้ำทิ้งไว้สักครู่นึงครับสังเกตตะกอนพอน้ำเนี่ยมันเริ่มจับตัวก็นำสารส้มออกนะครับแล้วก็ใช้มือเปล่าเนี่ยกวนน้ำต่ออีก 1-2 นาทีก็ตั้งทิ้งไว้จนตกตะกอนแล้วค่อยใช้สายยางเนี่ยจุ่มไปที่ก้นภาชนะบริเวณที่เกิดตะกอนดูดเอาตะกอนออกให้หมดเลยเอาให้มันเหลือแต่น้ำใสๆนี่แหละครับแล้วเราก็เติมคลอรีนไปตามปริมาณนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปต้มได้ส่วนเรื่องของการใช้คลอรีนใครที่มีคลอรีนอยู่ที่บ้านเนี่ยคลอรีนจะเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้นะครับเราสามารถใช้คลอรีนชนิดผงครับไปผสมผงปูนคลอรีน 60% ในอัตราส่วนคลอรีน 1:2 ช้อนชาในน้ำ1แก้วคนให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนรินเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใสผสมในน้ำสะอาด10ปี๊บนะครับแล้วก็ตักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีก่อนที่จะนำไปใช้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีคลอรีนชนิดเม็ดจริงๆเราน่าจะมีสะสมเอาไว้เนาะพวกเม็ดคลอรีนถ้าเกิดว่าใครมีคลอรีนชนิดเม็ดเนี่ยมันก็จะมีหลายขนาดครับอย่างเช่นขนาด 2.5 กรัมขนาด3กรัมหรือขนาด5กรัมต่อเม็ดก็นำไปผสมกับน้ำในสัดส่วนตามที่สลากเนี่ยเขาระบุเอาไว้ข้างกระป๋องนะครับถ้าเป็นคลอรีนชนิดน้ำครับใช้หยดลงในน้ำ 1-2 หยดต่อน้ำ1ลิตรครับนอกจากนี้เราก็ควรที่จะปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดนะครับยกภาชนะหรือถ่ายน้ำไปยังภาชนะที่เคลื่อนย้ายสูงหรือว่าน้ำที่หรือว่าพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงนะครับแล้วก็จัดให้มีภาชนะที่สะอาดสำหรับตักน้ำด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มภาวะฉุกเฉิน V9 ซึ่งทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเนี่ยเขาก็จะมีชุดพวกนี้อยู่นะครับเราก็สามารถที่จะไปติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนกรณีที่เราใช้น้ำดื่มบรรจุขวดเราเองต้องดูตราเครื่องหมายอย.ให้ดีนะครับก่อนที่เราจะดื่มเข้าไปเนี่ยอย่าลืมสังเกตดูความสะอาดของน้ำภายในขวดด้วยว่ามีสิ่งแปลก
แปลกปลอมปนอยู่หรือไม่นะครับควรที่จะทำลายขวดภาชนะบรรจุโดยการทุบบีบให้เล็กลงก่อนนำไปทิ้งในถุงดำเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปกำจัดนะครับอันนี้คือในกรณีของน้ำนะครับเอาง่ายๆอย่างแรกเลยครับคุณผู้ฟังเรื่องของการต้มน้ำเนี่ยสำคัญมากก็คือท่านอาจจะใช้สารส้มที่มีอยู่ในครัวเรือนเอามาแกว่งเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เอาน้ำที่มันใสๆเนี่ยเอาไปต้มน้ำต่อนี่ก็สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดว่ามีคลอรีนด้วยเนี่ยก็ขอให้แนะนำให้เอาคลอรีนเนี่ยมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับก็จะดีที่สุดเลยนะครับต่อมาในเรื่องของการรับประทานอาหารกันบ้างครับก็คือสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือเราต้องรับประทานอาหารสุกอาหารร้อนสะอาดและมีความปลอดภัยในช่วงเวลาน้ำท่วมเนี่ยอาหารถือว่าเป็นปัจจัยแรกครับที่ทุกคนต่างก็กลัวนะว่าจะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารหรือเปล่ามันจะมีคนกักตุนอาหารที่คิดว่าจำเป็นต่อการยังชีพไหมทั้งอาหารสดอาหารแห้งและอาหารปรุงกึ่งสำเร็จรูปต่างๆอย่างเช่นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการใส่ใจอาหารที่เรารับประทานเข้าไปตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบเครื่องปรุงภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารรวมไปถึงภาชนะใส่อาหารมันก็จะต้องสะอาดมากนะครับต้องสะอาดถูกสุขลักษณะอย่าลืมที่จะเก็บรักษาให้มิดชิดปลอดภัยจากแมลงวันด้วยนะครับรวมไปถึงสัตว์นำโรคก็ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารซึ่งเราเองเนี่ยก็จะต้องมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องคือต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายด้วยครับในสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยการถ้าเกิดว่าได้รับอาหารกล่องหรือว่าอาหารบรรจุพร้อมบริโภคอย่างแรกท่านเนี่ยควรรีบกินภายใน 2-4 ชั่วโมงนะครับไม่ควรที่จะเก็บอาหารไว้นานข้ามมื้ออาหารอย่าลืมที่จะสังเกตลักษณะสภาพสีแล้วก็กลิ่นของอาหารด้วยว่ามันบูดมันเสียหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอาหารเนี่ยมันมีลักษณะผิดปกติก็ห้ามชิมหรือว่ากินเป็นอันขาดขอให้ทิ้งในถุงดำและนำไปกำจัดต่อไปด้วยนะครับหากต้องนำอาหารค้างมื้อมากินก็ควรอุ่นให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนนะครับก่อนที่จะนำมารับประทานแล้วก็อาหารที่ได้รับจากการบริจาคอย่างเช่นอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารกระป๋องก่อนจะบริโภคก็ควรที่จะดูวันหมดอายุดูสภาพดูสีดูกลิ่นแล้วก็ภาชนะบรรจุด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหมดอายุหรือว่ามีลักษณะผิดปกติอย่างเช่นปลากระป๋องมันมีลักษณะบิดเบี้ยวบูดมีลักษณะแบบบวมๆก็ควรที่จะทิ้งทันทีเลยนะครับสำหรับผู้ที่ดูแลผู้อพยพหรือว่าคนในชุมชนจำนวนมากท่านเองก็ควรที่จะจัดตั้งโรงประกอบอาหารโรงทานเพื่อประกอบอาหารที่สดใหม่กรณีที่รับประทานอาหารที่ได้จากการบริจาคเป็นอาหารกล่องก็ควรที่จะแจกจ่ายให้ประชาชนบริโภคเฉพาะที่ปรุงสุกและร้อนเท่านั้นนะครับทีนี้นะมันก็จะมีอาการที่แบบว่าเวลาคนเรามันกินอาหารเข้าไปครับคุณผู้ฟังเกิดอาการท้องร่วงครับถ้าเกิดว่าเรามีอาการท้องร่วงก็คืออุจจาระเป็นเหลวเลยแล้วก็อุจจาระเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบบ่อยมากเลยเข้าห้องน้ำบ่อยมากสิ่งที่ต้องปฏิบัติครับอย่างแรกถ้าท่านอุจจาระร่วงหรือว่าท้องร่วงเนี่ยคือมันจะพบได้บ่อยครับในสภาวะน้ำท่วมซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารการกักตุนอาหารมันมีอาหารปนเปื้อนเนี่ยก็อาจจะทำให้ท่านเจอกับปัญหาท้องร่วงได้ถ้าเกิดว่าท่านท้องร่วงอย่างแรกเลยครับควรที่จะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายครับและดื่มของเหลวให้มากกว่าปกติอย่างเช่นพวกน้ำแกงจืดน้ำข้าวใส่เกลือนะครับก็ควรที่จะดื่มของเหลวแบบพวกนี้เนี่ยให้มากขึ้นนะครับก็จะทดแทนน้ำที่เสียไปได้นะครับหรือว่าจะดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ในหน่วยแพทย์เนี่ยเวลาน้ำท่วมก็จะมีหน่วยแพทย์คอยลงพื้นที่นำยานำอะไรไปให้ชาวบ้านเนาะมันก็หนึ่งในนั้นก็จะมีพวกน้ำตาลเกลือแร่อยู่นะครับก็สามารถนำมารับประทานได้นำมาดื่มได้ถ้าเกิดว่าท้องร่วงนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแต่ว่าเราเนี่ยท้องร่วงไม่ไหวแล้วเราก็สามารถเตรียมสารละลายเกลือแร่ได้เองด้วยนะครับโดยการที่เราเนี่ยผสมน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะครับนำไปผสมกับเกลือป่นครึ่งช้อนชาครับละลายน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว1ขวดกลมหรือว่าประมาณ750ซีซีให้ผู้ป่วยเนี่ยดื่มบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าดื่มไม่หมดใน1วันห้ามเก็บไว้ครับต้องเททิ้งเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กที่กินนมก็ให้กินนมได้ตามปกตินะครับเพื่อป้องกันการขาดน้ำ
เกลือแร่แล้วก็สารอาหารนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าดื่มเกลือแร่ก็แล้วมันอาการมันยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยก็ขอให้รีบพบแพทย์โดยทันทีนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ถ่ายน้ำถ่ายเป็นเหลวเป็นจำนวนมากเลยแล้วถ่ายเหลวไม่พออาเจียนบ่อยอีกอ้วกบ่อยแล้วก็กินอาหารหรือว่าดื่มน้ำไม่ได้หรือว่าดื่มได้แต่ว่าน้อยมากมีไข้ด้วยอ่อนเพลียมากแล้วก็ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดโดยเฉพาะใครที่เป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มนี้ครับรีบแจ้งแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยทันทีโทรไปได้ที่เบอร์1669นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วของสาธารณสุขเนี่ยรีบมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันทีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับในสถานการณ์น้ำท่วมก็คือมือเราจะต้องสะอาดร่างกายต้องสะอาดเรื่องนี้มันสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะมือครับคุณผู้ฟังเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเลยที่เราเนี่ยมักจะใช้สัมผัสกับร่างกายของตัวเองและสิ่งแวดล้อมทั่วไปถ้าเกิดว่ามือของเราสกปรกครับก็จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้อย่างดีเลยซึ่งมือของเราอาจจะเปรอะเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกพวกขยะมูลฝอยอาหารดิบพวกนี้นะครับซึ่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะใช้มือเนี่ยสัมผัสน้ำมูกได้เช่นเดียวกันน้ำมูกหรือว่าน้ำลายของตัวเองแล้วเชื้อก็จะไปปนเปื้อนกับสิ่งรอบๆตัวทำให้คนอื่นๆที่ใช้มือหยิบจับสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายไปด้วยนะครับเมื่อใช้มือถ้าเกิดว่าเราใช้มือที่โดนเชื้อโรคเนี่ยไปโดนเยื่อบุจมูกตาหรือว่าปากเนาะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพมือให้ดีดูแลมือให้สะอาดและมีสุขภาพที่ดีนะครับอย่าลืมตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอเพราะว่าการที่เรามีเล็บมือยาวเนี่ยมันจะเป็นแหล่งสะสมของบรรดาแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคบริเวณซอกเล็บได้เป็นอย่างดีเลยนะครับกรณีที่มีแผลที่มือแล้วก็นิ้วมือเนี่ยต้องรักษาให้หายหรือว่าใส่ยาปิดพลาสเตอร์เอาไว้หรือว่าล้างมือให้สะอาดหรือว่าล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่เนี่ยก็ควรที่จะใช้พวกแอลกอฮอล์ต่างๆมาทำความสะอาดมือทุกครั้งด้วยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเอามือที่เป็นแผลเนี่ยไปโดนน้ำเสียให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าโดนได้ก็คือพวกน้ำที่บรรจุในขวดที่มันมีความปลอดภัยแล้วเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีอาการไอจามหรือว่าต้องการจะสั่งน้ำมูกนะครับก็ควรที่จะมีทิชชู่นะครับทิชชู่หรือว่ามีผ้าแล้วก็อย่าลืมที่จะเอาผ้าไปซักกันด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือควรที่จะล้างด้วยน้ำสบู่แล้วก็น้ำสะอาดนะครับถูซอกนิ้วมือฝ่ามือหลังมือให้เรียบร้อยให้มีความสะอาดก็จะใช้เวลาทำความสะอาดอย่างน้อยประมาณ30วินาทีนะครับหรือว่าจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้เช่นเดียวกันก็จะมีแอลกอฮอล์เจลที่ทางเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เนี่ยเขาจะนำมาให้ท่านนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเรื่องของการขับถ่ายกันบ้างนะครับการขับถ่ายถ้าเกิดว่าเราขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะมันก็สามารถที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ด้วยนะครับเวลาน้ำท่วมเนี่ยบางคนนะครับเข้าส้วมไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องขับถ่ายเนาะอย่างแรกเลยท่านควรขับถ่ายในห้องส้วมที่ยังใช้การได้นะครับกรณีที่ไม่สามารถใช้ห้องส้วมได้เนี่ยก็ควรขับถ่ายลงในสุมถุงดำใส่ปูนขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะครับก็เอาไปลงในถุงแล้วก็เทเนี่ยเทน้ำยาฆ่าเชื้อโรคใส่เข้าไปในถุงที่ใส่อุจจาระอยู่มัดปิดปากถุงให้แน่นเลยกรณีที่ไม่มีปูนขาวหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรที่จะปิดปากถุงให้แน่นแล้วรวบรวมส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีอย่าไปโยนทิ้งริมน้ำนะครับอันตรายมากเลยนะครับกรณีที่ไม่มีส้วมมันจะมีวิธีการฉุกเฉินอยู่นะครับอย่างแรกเราสามารถที่จะทำชั่วส้วมชั่วคราวได้นะครับโดยการนำกล่องกระดาษที่ใส่ของที่มันมีความหนาแล้วก็แข็งแรงพอสมควรเนี่ยอย่างเช่นพวกลังใส่ของลังเบียร์ขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่เอาไปเจาะรูด้านบนครับจากนั้นใช้ถุงพลาสติกหรือว่าถุงดำเนี่ยสวมไว้ครับเพื่อรองรับของเสียจากร่างกายอันนี้ส้วมชั่วคราวแบบที่1ส่วนส้วมชั่วคราวแบบที่2ก็คือให้นำกล่องกระดาษใส่ของที่มันมีความหนาและแข็งแรงพอสมควรอย่างเช่นพวกลังใส่ของลังเบียร์กระดาษขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เจาะรูด้านบนครับหากเป็นน้องๆเด็กเล็กก็อาจจะใช้กระดาษแข็งเจาะรูแล้วประกอบเข้ากับกล่องเพิ่มเติมด้วยให้มันมีขนาดพอเหมาะสมกับร่างกายจากนั้นก็ใช้ถุงพลาสติก
หรือว่าถุงดำเนี่ยสวมเพื่อรองรับของเสียจากร่างกายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีที่3นะครับเราสามารถที่จะนำเก้าอี้พลาสติกที่มีขาเก้าอี้แดงๆเก้าอี้น้ำเงินเนี่ยครับพวกเก้าอี้พลาสติกที่นั่งตามงานวัดต่างๆเนี่ยเอามาเจาะรูตรงกลางที่นั่งครับแล้วก็วางถังพลาสติกไว้ใต้เก้าอี้นะครับจากนั้นใช้ถุงพลาสติกหรือว่าถุงดำสวมรองรับของเสียจากร่างกายก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือการทำส้วมชั่วคราวนะครับต่อไปเรื่องของการกำจัดขยะนะครับอันนี้สำคัญมากเราเองควรที่จะแยกขยะให้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยพวกเศษอาหารต่างๆพวกขยะเปียกต่างๆก็คือเป็นเศษอาหารที่เหลือจากการกินในแต่ละมื้อนั่นแหละครับก็นำใส่ถุงดำแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันหนูและแมลงวันแล้วจะได้สะดวกต่อการเก็บขนไปกำจัดได้ทุกวันด้วยนะครับแล้วก็เวลาเขาจะมีหน่วยงานเนี่ยที่เขามารับขยะต่างๆเราก็สามารถนำไปให้เขาได้นะครับแต่ก็อย่าลืมที่จะแยกขยะเป็นส่วนๆเป็นประเภทนะครับจะมีทั้งขยะมูลฝอยพวกเศษอาหารขยะทั่วไปนะครับขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะอันตรายนะครับก็ขอให้แยกประเภทกันเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุและการดูแลบาดแผลอย่างที่บอกกันนะครับก็คือวิธีการป้องกันคุณควรที่จะตัดไฟฟ้าในบ้านสับคัตเอาท์ของบ้านเพื่อตัดไฟป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดนะครับถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะครับเก็บกวาดขยะวัตถุแหลมคมตะปูที่อยู่ในพื้นที่พื้นบ้านนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอย่าให้เด็กเนี่ยไปเล่นน้ำมันอันตรายอาจจะจมน้ำได้หรือว่าน้ำไหนเนี่ยที่มันมีน้ำขังพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำขัง1อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยอย่าไปแตะเป็นอันขาดถ้าจะลงลุยน้ำต้องใส่รองเท้าบูทเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็พวกไข้ฉี่หนูต่างๆนะครับเต็มไปด้วยพยาธิรวมถึงสิงสาราสัตว์ต่างๆพวกสัตว์มีพิษต้องระมัดระวังกันให้มากด้วยนะครับการใส่รองเท้าบูทเนี่ยช่วยป้องกันได้นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นถุงพลาสติกอย่างหนาถุงเท้าชนิดหนาชนิดยาวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยกรณีที่ใครต้องจำเป็นที่จะต้องลงลุยน้ำนะครับแล้วก็ใส่ถึงใส่บูทเนี่ยเท้ามันเปียกน้ำบ่อยเนาะก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของบาดแผลน้ำกัดเท้าอย่างแรกเลยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำนะครับถ้าเกิดว่าเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้สวมรองเท้าบูทใครที่มีบาดแผลลึกขอให้ทำแผลทุกวันนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดนะครับเอาพวกยาน้ำกัดเท้ายาอะไรต่างๆเนี่ยมาแจกให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครมีแผลถลอกแผลข่วนนะครับหรือว่าแผลที่มันอยู่ระดับผิวหนังที่มันไม่ลึกเนี่ยแผลพวกนี้ไม่ค่อยอันตรายครับให้ทำความสะอาดบาดแผลโดยใช้ยาฆ่าเชื้อพวกเบตาดีนแล้วก็ปิดปากแผลเดี๋ยวแผลก็จะหายเองแต่ว่าก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการให้แผลนั้นไปโดนน้ำโดยเฉพาะน้ำเสียนะครับใครที่มีแผลฉีกขาดเป็นแผลที่เกิดจากแรงกระแทกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุที่ไม่มีคมแผลมักจะฉีกขาดแบบขอบกระรุ่งกระริ่งนะครับแผลชนิดนี้เนี่ยเนื้อเยื่อจะถูกทำลายและมีโอกาสติดเชื้อมากครับก็ควรที่จะทำความสะอาดบาดแผลให้สะอาดถ้าบาดแผลลึกมากควรไปโรงพยาบาลจะดีที่สุดเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะได้รับอันตรายจากการติดเชื้อโรคได้ด้วยนะครับส่วนบาดแผลน้ำกัดเท้าจากการเดินลุยน้ำย่ำที่น้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนานเนี่ยบางทีมันจะทำให้ผิวหนังของเราเกิดความระคายเคืองผิวหนังก็จะมีอาการที่เท้าเปื่อยลอกแดงคันแสบถ้าเกิดว่าเรายังเดินลุยน้ำซ้ำอีกเนี่ยอาจจะทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปในแผลของเราได้อาจจะเกิดการอักเสบบวมแดงแล้วก็เริ่มมีหนองจนนำไปสู่การรู้สึกปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่ควรที่จะแช่น้ำอยู่ในเวลานานจนเท้าจนผิวเปื่อยนะครับทุกครั้งที่เดินพ้นจากน้ำขังควรฟอกสบู่ล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้สนิทแห้งสนิทนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการน้ำกัดเท้าก็สามารถดูแลตัวเองได้นะครับโดยใช้ด่างทับทิมเอามาละลายกับน้ำสะอาดแล้วก็ไปแช่เท้าเอาไว้นะครับเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราหรือว่าเราอาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดโดยรอบของแผลก็ได้เช่นเดียวกันใครที่เป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วนะครับส่วนใหญ่เขามักจะติดเชื้อราร่วมด้วยเพราะฉะนั้นพอน้ำลดและสามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้ก็ควรที่จะไปหาคุณหมอเป็นการดีที่สุดนะครับ
ทีนี้ในเรื่องของช่วงสถานการณ์น้ำท่วมสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการติดตามข่าวสารสถานการณ์แล้วนะครับก็ควรที่จะห้ามไม่ให้บุตรหลานลงไปเล่นน้ำนะครับอย่าพยายามวิ่งหรือว่าขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำไหลหลากอยู่นะครับอย่าพยายามเดินลุยน้ำนะครับถึงแม้ความลึกจะเป็นความลึกไม่มากแต่ถ้าเกิดว่าน้ำเชี่ยวห้ามลงลุยน้ำเป็นอันขาดนะครับแล้วก็ใครที่เป็นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวเขาจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยมาดูแลอยู่ก็สามารถที่จะโทรแจ้ง1669ได้เลยและเวลาที่เราเจอคนจมน้ำอย่ากระโดดว่ายน้ำไปช่วยให้เรายื่นสิ่งของที่คนที่จมน้ำเนี่ยสามารถที่จะประคองได้ที่สามารถที่จะจับได้เนี่ยจะเป็นการปลอดภัยมากที่สุดอาจจะยื่นกิ่งไม้ที่ยาวให้คนที่กำลังจะจมน้ำเนี่ยไปหยิบมาก็ได้หรือว่าเป็นห่วงยางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีห่วงยางเพราะว่าเป็นห่วงยางฉุกเฉินนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ปภ.ที่จะคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใครที่จะลงน้ำสังเกตดูให้ดีถ้าเกิดว่าเป็นป้ายสีแดงเนี่ยห้ามลงเป็นอันขาดแล้วก็ต้องเคารพสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาได้วางกฎมาด้วยนะครับส่วนการทำเสื้อชูชีพก็สามารถทำได้เพียงแค่เราเนี่ยใช้ขวดน้ำพลาสติกเปล่านี่แหละครับนำมามัดรวมกันก็สามารถทำเป็นเสื้อชูชีพได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือภาพรวมเนาะสำหรับเรื่องของการป้องกันน้ำการดูแลตัวเองในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็อย่าลืมระมัดระวังกันด้วยสำหรับพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเจองูหรือเจออะไรเนี่ยเจองูกัดเข้ามาสังเกตที่แผลของตัวเองด้วยว่าเป็นแผลแบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นแผลที่มีรอยเขี้ยวชัดเจนเลยเนี่ยสีเขี้ยวหรือว่าสองเขี้ยวนะครับอันนี้คือลักษณะของงูมีพิษนะครับขอให้เราเนี่ยขยับร่างกายให้น้อยที่สุดโทรไปที่1669ได้เลยและไม่ควรทำการขันชะเนาะอาจจะทำให้ขาหรือว่าบริเวณที่โดนงูกัดเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงอาจจะทำให้เนื้อเน่าได้อาจจะต้องตัดอวัยวะชิ้นนั้นทิ้งนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้ขยับร่างกายให้น้อยที่สุดรีบโทรแจ้ง1669ให้เจ้าหน้าที่เข้ามารับเป็นการด่วนแล้วก็ควรที่จะป้องกันตนเองด้วยนะครับสังเกตดูให้ดีว่ามีงูหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเวลาจะทำอะไรนะครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้รวยที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสองเขาเฮาก็มีสองมือเฮามีความนับถือควายคือผู้มีคุณคนตายเน่าบ่ได้ควายตายคายเนื้ออุ่นคนเลี้ยงควายได้บุญควายเลี้ยงฉันควายบ่มีปัญญาเอ่ยว่าจากแค่ต่างควายกินหญ้ากินฟางควายบ่จังดาคนคนดาคนเป็นควายควายอับอายพี่ปนแดงไล่ยุง
ก็เพลียงเหงาง่วงควายเอ๋ยบ่ต้องห่วงบ่ควายบ่ขายควายบ่สัวบ่วาง